เราไปเอาหูฟังก่อนพี่อุ้ยอุ้ยมาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอาไงต่อไปไงต่อลูกงอกลูกงอกไปไงต่อลูกงอกก็ไปเป็นแล้วนี่มาอะไรเนี่ยมายังมายังลูกงอกมายังลูกงอกมาอะไรเนี่ยโอเคมาแล้วจ้ะชุ่มชุ่มเสียงมาแล้วปุ๊บเอาละพร้อม แม้ว่าความเจริญทางด้านวัตถุจะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจ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 ลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโอ้ติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็อยู่คนละประเทศแล้วนะสิบอกให้ท่านก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยแลนด์ไทยแลนด์ผมก็อยู่ที่นู่นออสเตรเลียนู่น
เป็นประเทศที่อยู่ในท่ามกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกล้อมรอบไปด้วยน้ำเท่านั้นเลย พอเวลามาคิดถึงสิ่งที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำนะฮะก็มาคิดถึงนู่นนะถึงไหนนาะนะฮะถึงยุคสมัยที่ท่านโกณฑัญญะทำนายทายทักเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นกุมารน้อยๆ อยู่นั่นนะไม่ใช่ปราบด้วยนะดูมันจะใช่เนาะนะถ้าครองคารวาสจะเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ประดุจพระมหาจักรพรรดิโดยปกครองทั่วทั้งแผ่นดินโลกไปนี้นะปกครองทั่วทั้งแผ่นดินโลกไปนี้โดยมีน้ำล้อมรอบมันถึงตรงนู้นนะครับก็พอดีมาอยู่ที่ออสเตรเลียเมืองบริสเบนนะครับอากาศดีครับวันนี้ฝนตกทั้งวันตกพรำๆนะไม่ได้ตกเทกระจาดนะฮะตกพรำๆคราวนี้เดี๋ยวนี้นะฮะก่อนก็ห้าทุ่มสิบนาทีโดยประมาณเย็นค่อนข้างจะเริ่มหนาวนะครับนั่งๆ นี่จะไหวผมเลยใส่เสื้อบางๆส่วนมากแล้วผมจะทนหนาวไม่ได้นะครับพอเวลาอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วก็ลุงองนี่จะยอมความหนาวมันก็คงมาจากภายในตัวมันร้อนนะฮะพอเวลามันเจอความเย็นหน่อยมันก็สะบั้นนะสิหนาวลึกหนาวในหนาวเจ็บคู่หัวใจถึงกระดูกแดงกระดูกดำนู่นกับเวลาหนาวผมนี่หนาวไม่เหมือนชาวโลกนะขั้วโลกมันยังหนาวสู้ลุงออกไม่ได้เวลาหนาวแต่เวลามันร้อนทีนี้ดวงอาทิตย์ก็สู้ไม่ได้เวลามันร้อนโอ้ง่ายๆครับสุดร้อนจะเป็นเย็นนะจำหน่อยครับคำนี้เป็นภาษาต้องจำนะครับสุดร้อนจะเป็นเย็นสุดเย็นจะเป็นร้อนระหว่างร้อนกับเย็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางคือเส้นบางๆครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นเป็นภาษาต้องจำครับต้องจำถ้าเจอรุ่งออกต้องจำภาษาเหล่านี้เอาไว้นะมิฉะนั้น มันจะตามกันไม่ทันไม่ใช่หรอกครับนะพอเวลาผมเล่าอะไรลึกๆเล่มแหลมคมคมแล้วก็มันมักจะยิ่งกว่าเส้นผมบางภูเขานะสิบอกให้เห็นไหมสุดร้อนจะเป็นเย็นสุดเย็นจะเป็นร้อนระหว่างร้อนกับเย็นจะมีเส้นบางๆบางๆกั้นอยู่คำว่าเส้นเนี่ยมันก็ใช้ได้แค่ภาษานะทราบไว้ครับถ้าไม่ใช่ภาษามาพูดจาสื่อสารกันมันก็จะไม่รู้ระหว่างร้อนกับเย็นมันกั้นกันอยู่เส้นบางๆเส้นนั้นแหละเรียกว่าเส้นอะกาลิโกก็ว่าได้เส้นเวลาซึ่งเวลาเป็นศูนย์หรือในหนึ่งบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ใช่เวลาโอเคไม่มีเวลาไม่ใช่เวลาเอานะเพื่อให้เข้าใจกันเวลาเป็นศูนย์กันแล้วกันนี่นะฮะตรงนี้นะครับสำคัญนะสำคัญมากๆนะครับที่ผมพูดเนี่ยถือว่าที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้แล้วครับ
โดยภาษาผ่านกันตรงนี้ขอให้จำมาไว้หน่อยมันเป็นภาษาต้องจำแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจจำไว้เถอะครับไม่มีเสียหายนั่นนั่นนั่นสักวันหนึ่งเมื่อมีความจำแล้วนะสักวันหนึ่งก็จะเข้าใจนะเอานะไม่เสียหายสักวันหนึ่งก็จะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วสักวันหนึ่งก็จะเข้าถึงเข้าถึงเส้นบางๆที่ว่าเนี่ยนะก็ตั้งความหวังไว้ชาติชีวิตนี้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายเพราะคนที่จะเข้าถึงมนุษย์จะเข้าถึงจุดนี้ก็ต้องเป็นชาติสุดท้ายอย่างเดียวครับไม่มีทางเลือกอื่นต้องเป็นชาติสุดท้ายอย่างเดียวย้ำนะเพราะฉะนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่ต้องจำพอจำได้แล้วก็สื่อสารไปยังลูกหลานเหลนหลนแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจแต่ให้เขาจำไว้ก่อนเพราะวันหนึ่งเขาจะมารู้จักลุงงอกพ่อลุงงอกเนี่ยอยู่ที่หน้าจอเนี่ยอยู่ในจอในเวลาเนี่ยครับมันอยู่นานมากนะครับผมว่านะเป็นพันพันปีนะให้ดูหน้าตาลุงงอกเนี่ยจะอยู่เป็นพันพันปีไม่รู้กี่ไม่รู้เทคโนโลยีมันถ้ายังคงมีอยู่มันก็มีอยู่โอเคไหมครับยกเว้นเทคโนโลยีมันบุบสลายพังพินาศพังพินาศสันตโรตรงนั้นก็จนด้วยกล่าวนะครับนะครับมันก็จะหายไปนะยุคนี้เป็นยุคที่จะต้องตามให้ได้ตามให้ทันนะครับคนไหนไม่ทันเทคโนโลยีไม่ทันดิจิตอลนั่นนะไม่ทันเครื่องมือสื่อสารง่ายๆครับทุกบ้านทุกหลังจะต้องรู้จักกันคือมือถือมือถอยก็แล้วกันส่วนทางด้านหลักความรู้วิชาการนะเฮ้ยเขาทำขึ้นมาให้เรารู้กันระหว่างท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนี่ยเอาไปว่าเป็นเรื่องของเขาก็แล้วกันนะเป็นเรื่องของภาคความรู้เป็นความสามารถของการกระทำนะที่ให้อยู่คนละจุดของโลกเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้นะครับคนอยู่อเมริกาก็สื่อสารกันได้ยุโรปก็สื่อสารกันได้อยู่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยเพียงแต่มาใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการต่ออินเทอร์เน็ตในขณะนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับอินเทอร์เน็ตประโยชน์มากมายมหาศาลฉะนั้นเราก็ถือว่าน่าจะนำประโยชน์ตรงนี้นะส่งมาให้ถึงกันและกันไม่ว่าท่านจะอยู่ในจุดใดก็ตามของโลกนะครับแต่ต้องผ่านภาษาพระอรหันต์นะจึงจะมีคุณภาพและจะมีประสิทธิภาพย้ำต้องผ่านภาษาพระอรหันต์เท่านั้นนะครับภาษาพระอรหันต์คือภาษาพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยคือภาษาไทยเนี่ยคือภาษาพระอรหันต์จำนะฮะเรื่องนี้ต้องจำนะเพราะฉะนั้นพยายามสอนลูกสอนหลานให้เข้าใจเรื่องของภาษาไว้มากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะคนไทยพยายามสื่อสารภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศให้เขารู้ให้เขาเข้าใจเปิดเป็นคอร์สเลยฮะเรียนสอนฟรีเลยครับสอนฟรีสอนฟรีสอนฟรีอย่าไปคิดจะตุ้งจะตังนะเขาทำบุญเท่าไหร่ก็เอาคนไหนที่มีเวลาว่างๆพอที่จะมีความรู้ทางด้านภาษาเนี่ยนะอย่างน้อยสุดก็อะไรล่ะพยัญชนะสระวรรณยุกต์เนี่ยให้เขาต่อติดกันสะกดยังไงสระอะสระอาสระอิสระอีเนี่ยก็อากะก็อากาก็อิกิก็อิคีก็กึก็กือโกกุก็กูคือออกเสียงสำเนียงเนี่ยให้เป็นภาษาไทยให้ได้เพราะผมรู้ว่าภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่อะไร
ภาษาไทยนี่จะเป็นภาษาที่อธิบายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนที่สุดนี่เลยว่าภาษาบาลีก็ไปไม่ถึงบาลีสันสกฤตหรือบาลีไบรานก็ไปไม่ถึงถามว่าคนที่ใช้ภาษาบาลีในโลกได้ถามว่ามีกี่คนเห็นไหมครับใช่นะแต่ในนามพระสงฆ์เนี่ยจำเป็นนะจำเป็นมากๆนะท่านต้องสืบสานภาษาบาลีนะเพราะเป็นภาษารากเหง้าของพระพุทธศาสนานะครับแปลยังไงก็ต้องแปลอย่างนั้นคงเส้นอย่างนี้คงเส้นอย่างนั้นเขาเรียกว่า dead language เป็นภาษาที่ตายแล้วเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ลดลงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นภาษาที่ต้องจารึกเอาไว้ถ่ายทอดถ่ายเทให้กระจ่างชัดนะฮะท่านที่เป็นพระสงฆ์องค์เนรเรื่องนี้นะครับอย่าลดละวาสอกถือว่าเป็นภารกิจจะต้องติดตามนะฮะ นะภาษาบาลีโอเคนั่นก็คือหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เนรจะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นส่วนเราชาวบ้านทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนั้นแล้วก็รู้จักเพียงว่าภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่อธิบายขยายความหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ใกล้เคียงที่สุดเอาว่าดีที่สุดก็ได้แหละใกล้เคียงนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักธรรมคำสอนที่ใกล้เคียงใกล้ใกล้ใกล้เคียงจริงๆนะกับธรรมชาติธรรมชาติได้มากที่สุดโอเคนะและภาษาไทยก็เป็นภาษาที่อธิบายนะธรรมชาติ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 ก็ได้ใกล้เคียงได้ดีที่สุดก็แล้วกันนะถึงใครไม่ได้ลุงออกได้ก็แล้วกันเออให้มันชัดก็ได้นะถึงคนอื่นไม่ได้ลุงออกได้แล้วก็ชัดไปซะเอางั้นนะเออให้มันมีตัวมีตนหน่อยพอจะย่างถึงอังอิงได้ประมาณนั้นไม่ใช่ก็อาจจะบางทีหาตัวตนก็ไม่เจอประกาศโผงผางในสิ้นเรื่องไปผมเชื่อว่ามันดีจึงประกาศโผงผางให้ได้ยินอย่างนี้โอเคนะเอาละกลับมาถึงเนื้อหาสาระกันสักตีตึงนะฮะวันนี้หลังจากได้แพร่ภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในเรื่องของdisruption ยังไงเนี่ยถ้าจะจำได้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนะไม่มีอะไรหยุดนิ่งแน่นอนนะครับไม่มีอะไรหยุดนิ่งถ้าหากว่าในโลกใบนี้นะฮะโลกทั้งใบนะครับอย่าลืมนะครับโลกทั้งใบนี้มันอย่าลืมชั้นบรรยากาศนะครับชั้นบรรยากาศมันห่อหุ้มทั้งแผ่นน้ำและแผ่นดินไม่อยู่นะให้รู้ไว้ชั้นบรรยากาศมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเพียงใดใช่ไหมฮะบรรยากาศมันห่อหุ้มทั้งน้ำและดินเอาไว้อยู่นะนะบรรยากาศนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนะไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ใบหญ้าอิฐหินดินทรายเท่านั้นนะคำว่าโลกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะน้ำที่ท่านเห็นเท่านั้นนะครับนะขอให้เข้าใจมันจะชัดเอาไว้และอากาศก็รวมเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะโลกใบนี้ไม่มีจุดใดที่นิ่งยกเว้นจุดเดียวคือจุดศูนย์กลางของโลกนั่นเองมีจุดเดียวเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ลองนั่งลำดับดูนะครับว่าลุงออกบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกคิดเป็นอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองนะคุณนาภาษานี้สมควรจำนะครับถ้าไม่จำภาษานี้เอาไว้ต่อไปมันจะเวลาผมไปนู่นนี่นั่นนะมันจะอะไรถ้า
่านจะตามไม่ทันเพราะผมพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดโอเคนะตัวเราเล็กขนาดถ้าเทียบอัตราส่วนระหว่างตัวเรากับโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสไอ้เจ้า1นิวเคลียสเนี่ยนะครับถ้าหากว่าใส่รหัสเข้าไปหรือแทนค่านะ ฟังดีครับใส่รหัสเข้าไปหรือแทนค่าเข้าไปนิวเคลียสรหัสนี่คือวงกลมวงหนึ่งนั่นเองแล้วก็ลากเส้นผ่าศูนย์กลางเข้าไปเป๊กเข้าไปหนึ่งจุดศูนย์กลางจุดเล็กๆนั่นนะฮะดูสิครับเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสศูนย์กลางของโลกไม่รู้ย่อส่วนให้ได้ศูนย์กลางของโลกเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสผมพยักหน้าต้องการให้ท่านคิดนะให้รู้ไว้ผมได้คิดได้แล้วแต่รอท่านตามเพราะถ้าผมไปเร็วท่านจะงงทันทีจุดนี้ยังไงก็งงแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีตำราเล่มใดในโลกเขียนเอาไว้นะครับไม่มีเด็ดขาดนะฮะศูนย์กลางของโลกมีขนาดเท่ากับ1นิวเคลียส1นิวเคลียสนะฮะถ้าพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ก็มีคำว่าโปรตอนกับนิวตรอนนะอยู่ตรงกลางเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยครับอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงกลางพอนึกออกไหมครับตรงกลางตรงกลางนี่แหละที่ผมพูดคำว่าเส้นบางๆอยู่ระหว่างสุดความร้อนจะเป็นเย็นสุดเย็นก็จะร้อนระหว่างเย็นกับร้อนคือตรงกลางนี่คือเส้นบางๆมันมีขนาดที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเวลาเป็นศูนย์หรือถ้าเป็นเวลาก็ไม่ใช่เวลาไม่มีเวลานั่นเองโอ้โหลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งนะครับอีกอันหนึ่ง ด้านที่3ของเหรียญเหมือนกันกับที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยเหรียญมี2ด้านด้านหนึ่งเรียกชื่อมันว่านิวตรอนก็ได้อีกด้านหนึ่งเรียกชื่อมันว่าโปรตอนก็ได้เห็นไหมใช่นะปกติมนุษย์โลกก็จะรู้ว่าเหรียญก็มีแค่สองด้านแต่ที่แห่งนี้ลุงหงอกบอกว่าตรงกลางของด้านของเหรียญสองด้านน่ะคือด้านที่สามด้านที่สามนี่แหละก็คือช่องว่างเห็นไหมเหรียญสองด้านไม่ต่างจากคำว่าโปรตอนกับนิวตรอนไม่ต่างจากคำว่าระหว่างร้อนกับเย็นไม่ต่างจากคำว่าระหว่างดำกับขาวไม่ต่างจากคำว่ายาวกับสั้นตรงนี้จะเข้าใจยากในยาวมีสั้นในสั้นมียาวในยาวมีสั้นในสั้นมียาวไปถึงจุดนั้นมันจะจบในยาวมีสั้นสั้นขนาดไหนสั้นขนาด1นิวเคลียสเห็นไหมครับอย่าลืมนะฮะนิวเคลียสตรงกลางจะมีพลังงานมากมายมหาศาลนะครับตรงกลางนิวเคลียสจะมีพลังงานมากมายมหาศาลคำว่าพลังงานเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์เป็นคนพูดเอาไว้คนนั้นมีชื่อเรียกว่าเดี๋ยวนะ
เออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในนิวเคลียสจะมีพลังงานมากมายมหาศาลถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 99.99% มาถึงวันนี้ลงออกบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลเช่นเดียวกันถ้าคิดเปอร์เซ็นต์พลังงานที่ว่านี้ 100% เต็มแถมเกินต่างหากในภาษาลุงออกภาษาลุงออกจะเหนือเข้าไปอยู่ชั้นหนึ่งจำด้วยครับภาษาลุงออกจะเหนือกว่าวิทยาศาสตร์อีกขั้นหนึ่งเพราะเขา 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ลุงออกบอกว่า 100% เต็มแถมเกินต่างหากพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานบริสุทธิ์จบข่าวน่าสนใจนะน่าสนใจนะอย่าลืมนะผมพูดนะวันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไป27เลยนี่มันจะเป็นวันที่27มีนาคม2562พูดที่ประเทศออสเตรเลียนะครับพูดอยู่ในแผ่นดินที่มีมหาสมุทรล้อมรอบอยู่นะครับไม่งงเนาะสาธุขอให้อย่างงอย่าลืมนะฮะบุญคือความเข้าใจท่านที่เข้าใจที่ลงออกเล่าให้ฟังผู้นั้นคือผู้ที่มีบุญนะครับดูสิเปลี่ยนความเชื่อชาวโลกก็ทั้งหมดเป็นเรื่องบุญเรื่องทานไงก็มันเป็นยุคใหม่เนอะของเก่ามาทำให้มากมายนะครับของเก่าจำเท่าไหร่ก็ไม่จบครับเยอะเอาของใหม่ดีกว่าตัดขั้วให้เลยนะครับหรือตีแตกตัดตกให้เลยไม่ดีกว่าเลยง่ายเยอะนะผมว่าง่ายเยอะใช้ชีวิตจะง่ายเยอะมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าเอาของใหม่ใช้นะครับใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันหรือใช้หลักการเรียนรู้สิ่งรอบข้างเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นเยอะมากเพราะมันหลากหลายเหลือเกินการเรียนรู้รอบตัวเองเนี่ยมันมากมายมหาศาลเลยแต่ถ้าหากว่าจับประเด็นแค่นิดเดียวเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นปัญญานะครับที่ผมพูดเนี่ยคือปัญญานะกว่าจะได้เอาภาษาจะได้มาใช้รับสู่กันฟังได้อย่าคิดว่าผมไปอ่านชาวบ้านเข้ามานะไม่ใช่เด็ดขาดนะครับ ไม่ใช่เด็ดขาดโยงให้ฟังเฉยๆหรอกเมื่อกี้โยงเพราะว่าเนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดให้ฟังเฉยๆโอเคไหมโยงเข้ามาเพราะว่า YouTube บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมนะครับมี4เรื่องใหญ่ๆนะครับอยู่ใน YouTube บ้านเราทีวี1ธรรมศาสตร์มีอยู่4ศาสตร์อยู่นั่นนะ1ธรรมศาสตร์ย้ำไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตนะสิบอกให้หากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติจริงๆพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกและโหติกาเอ๋ย2พุทธศาสตร์ทำไมงกทำไมหยุดพูดล่ะ2พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะให้ด้วย พุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์ที่ว่านั้นคือว่าด้วยเรื่องของปัญญาล้วนๆเลยปัญญานะปัญญานะ
ภาษาเขียนเขาว่าปัญญาเอาภาษามาเขียนเอาแค่ภาษานะภาษาไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาคือภาษาดูสิครับเพราะภาษามันเป็นรูปอ่ะภาษาเป็นสมมตินะอย่าลืมนะครับภาษาเป็นสิ่งสมมตินะจำเลยครับตรงนี้เพราะสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมันเลยภาษานะมันเกินภาษาไอ้ที่มันเกินภาษานี่จะต้องรู้ได้โดยตัวเองนะเป็นปัจจตังแท้ๆล้วนๆเลยครับนะเมื่อมันเลยไปแล้วถ้าไม่นำภาษามาเล่าสู่กันฟังนะผมว่าสืบสานไม่ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าศาสตร์ที่สามคือจิตศาสตร์ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตเท่านั้นนะครับและจิตที่ว่านั้นต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวห้ามต่อรองใช่ไหมพอเรามันเป็นจิตปุ๊บก็เป็นภาษาอะไรเห็นไหมครับภาษานอกจากจะเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วภาษายังเป็นอุปสรรคด้วยนะที่จะไม่ให้เข้าใจยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นนะฮะจึงจะรู้ว่าภาษานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสื่อกันให้เกิดการเข้าใจซึ่งกันและกันและเข้าใจได้หลายเรื่องทุกๆเรื่องโอเคครับผ่านไปแล้ว3ศาสตร์แล้วนั่นธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์นะฮะจิตศาสตร์และสุดท้ายคือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับโปรตอนนิวตรอนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับนั่นแหละคือภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะฮะดูให้ดีพิจารณาให้ได้ครับท่านใดที่เป็นนักวิเคราะห์ฟังผมฟังลุงออกอย่าฟังเพลินใช่ลีลาผมมันเพลินจริงนะครับสไตล์ผมสไตล์เพลินแต่ก็ไม่ใช่เพลินผมแดนนะของผมเนี่ยเพลินไม่มีแดนอันนั้นเพลินผมแดนลุงออกเพลินไม่มีแดนไปโน่นเวลาไปเหมือนชาวโลกก็จะนั่นผมก็ว่าภาษาผมนั้นทำให้บางทีเนี่ยทู่ผู้ที่ฟังทู่ดูเนี่ยอยากจะตบจังอยากตบปากลุงออกเนี่ย ผมว่านะคงอยากจะตบหน้าดูเหมือนกันตบปากลุงออกเอาตบไปเลยถ้าตบได้เชิญเลยครับระวังมือถือมือถอยท่านแตกเองกันแล้วกัน นี่ในจอเนี่ยมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนไหนเลยในจอนั่นแหละครับอภิจารณาสิครับในตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนมีตัวตนเหมือนไม่มีมีตัวตนที่พูดพยักหน้าอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีตัวตนเอาทดลองก็ได้ลองทุบสิครับหน้าจอท่านน่ะเจอดวงอกในบ้านท่านไหมเนี่ยไม่มีสิทธิ์เห็นไหมครับง่ายๆอย่างเงี้ยครับน่าคิดนะเอ้ยชวนคิดชวนคุยเพื่อให้มันได้ ได้อะไรได้มิติใหม่ทางความรู้สึกนึกคิดร่วมกันนะนั่นนี่คือของใหม่นะครับของใหม่จำนิดนึงนะของใหม่นะครับโอเคเสียงเบาจากการรับฟังบ้างดูสิเสียงเบาจากการรับฟังแนะนำให้ฟังเอาหูเสียบนะครับที่บ้านท่านนะครับที่บ้านท่านเพราะทางฝ่ายผมเนี่ยถ้าผมอยู่กรุงเทพใช่ไหมล่ะผมใช้ไวเลสนะครับเสียงมันถึงได้ชัดโอเคนะที่นี่ไม่มีไวเลสใช้ก็มีสายเสียบผมก็มีสายเสียบนะฮะ
ได้แค่นี้ครับทางที่บ้านท่านก็ใช้หูเสียบฟังมันก็จะชัดแล้วเร่งเสียงเอาเองนะครับนั่นนะถ้ามีหูเสียบก็เสียบหูถ้าไม่มีก็เอามาแนบหูฟังทำไงได้ล่ะก็หาวิธีแล้วครับก็หาวิธีเอาหน่อยก็แล้วกันหรือคนไหนที่มีลำโพงลำโพงนอกเครื่องนะครับก็ต่อบลูทูธใส่บลูทูธเข้าไปเสียงฟังนอกได้สบายๆคนไหนที่มีลำโพงข้างนอกก็ต่อได้คนไหนไม่มีก็ได้แค่มือถือมือถอยก็แนบหูเองก็แล้วกันมันก็ไม่ใช่แค่นี้ครับนะถ้าสรุปได้ว่าภาษาลุงหงอกนั้นเป็นภาษาที่น่าจดจำเอาไว้เผื่อวันหนึ่งข้างหน้ามันจะได้เข้าใจแล้ววันต่อๆไปจะได้เข้าถึงเมื่อเข้าถึงจึงจะรู้ว่าโอ้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมันช่างง่ายเหลือเกินประมาณนั้นชาตินี้คือชาติสุดท้ายนะครับ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็พยายามบอกให้รู้ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้ถึงซึ่งยุคพระศรีอานพระศรีอานก็คือพระศรีอริยเมตไตรนั่นแหละครับเห็นไหมหลักคำสอนเขาก็ต่อท่อให้อยู่แล้วนะให้รู้ไว้พระศรีอริยเมตไตรเขาต่อท่อให้อยู่แล้วนะครับโอเคไหมครับกับพระศรีอานอันเดียวกันนะอันเดียวกันตัวเดียวกันด้วยที่ว่าดูสิครับภาษาลูกงอกอันเดียวกันตัวเดียวกันโอเคพอไปได้ไหมครับเอาล่ะเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้สงสัยนะครับสงสัยความจบนะเมื่อกี้นี่จบนะคงไม่ไปต่อเพราะถ้าไปต่อแล้วมันจะเลอะเอาไว้ในเป็นมันเป็นอะไรแพ็กเกจความคิดเอาไว้ในส่วนนั้นเอาไว้นะประมาณ5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะเอาล่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีผู้สงสัยที่บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปมันเข้ามาสู่กฎพระไตรลักษณ์ได้ยังไงเพราะกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยจำกันมาตลอดทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปไม่เห็นจะมีทุกขังอนิจจังอนัตตาเลยแล้วจะไปบอกว่ากฎพระไตรลักษณ์ได้ยังไงลุงหมอเอาอะไรมาพูดนะมาผมก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านที่สงสัยนะเอาอะไรฟังทางกันนะนะเห็นไหมเพราะว่ามันติดความจำรู้ไหมมันติดความจำตรงนั้นมันก็เลยมีตัวเปรียบเทียบมันก็เลยไม่เข้าเนี่ยนั้นทิ้งของเก่าเอาของใหม่เข้ามาฟังใหม่นะครับเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเกิดเป็นทุกข์ทั้งหมดโอเคไหมต่อมาคือคำว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนี่คืออนิจจังไอ้คำว่าตั้งอยู่นี่สิเอามาแทนที่อนัตตาได้ยังไงวะน่าคิดนะพี่น่าคิดจริงๆครับก็น่าเห็นใจฮะภาษาเนี่ยมันจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้เกิดความเข้าใจนะทั้งที่ภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจอีกด้านหนึ่งมันเป็นตัวบล็อกเลยฮะไม่ให้เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้ยังไงก็เข้าใจไม่ได้ยังไงก็ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจลุงหงอจะอธิบายต่อไปได้ไงคำว่าตั้งอยู่ยกคำว่าตั้งอยู่นะอย่างเช่นท่านมีขวดแม่ที่บ้านตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยโอเคไหมตั้งอยู่บนโต๊ะนะถามว่ามันนิ่งไหมนั่นนะมันนิ่งนะไอ้คำว่านิ่งนั่นนะครับคืออะไรคืออะไร
คำว่านิ่งมันก็ไปแทนค่าคำว่าอนัตตานั่นเองครับเห็นไหมคำว่านิ่งครับเดี๋ยวคำว่าตั้งอยู่ยกตัวอย่างเช่นเอาขวดวางอยู่บนโต๊ะถามว่ามันเคลื่อนที่หรือมันนิ่งมันนิ่งเนาะนั่นแหละครับเพราะคำว่าตั้งอยู่ก็คือนิ่งๆ นั่นเองครับเห็นไหมพอพยักหน้าได้ยังคำว่านิ่งภาษาพระพุทธศาสนาก็บอกว่านิจจังนิจจังคำว่านิ่งคือนิจจังคำว่าอนิจจังคือไม่นิ่งเห็นไหมครับหวังว่าคงจะลำดับได้ละเกิดขึ้นก็เหมือนกับลากเส้นเมื่อกี้วงกลมลากเส้นเปื้อนลากผ่านไปซะไอ้ตัวที่แรกเส้นรอบวงสองข้างตัวหนึ่งมันก็ตัวเกิดซะเห็นไหมทีนี้พอเวลาลากเส้นมาปื้ดเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นอนิจจังซะเนี่ยยังก็ได้จริงๆตัวนิจจังอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นอยู่ตรงกลางนิจจังมาเชื่อมกับตรงนี้ฮะกับทุกขังมันก็เป็นอันนี้จังได้ตัวทุกข์มันถึงจุดศูนย์กลางโอเคไหมเชื่อมก็คือรัศมีของวงกลมนั่นแหละง่ายๆนิดเดียวเส้นเนี้ยเส้นรัศมีวงกลมเนี่ยแทนค่าคำว่าอันนี้จังซะจุดศูนย์กลางของวงกลมก็คือนิจังซะโอ้ยครับชัดอย่างเดียวเห็นไหมนี่ก็คือนี่ภาษาใหม่ภาษาเขามันจำมาตลอดแต่มันก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นที่เคยพูดเคยได้ยินกันมาตลอดแต่ละสดแต่ละแห่งจะเป็นเกจิอาจารย์ใดก็ตามทีทุกอย่างเป็นอนัตตาเขาว่างั้นผมบอกว่านี้ไปไกลมันได้แค่ภาษาไงของผมทุกอย่างเป็นอนิจจังยกเว้นอยู่ตรงกลางระหว่างทุกขังกับอนิจจังเห็นไหมจุดนั้นคือจุดนิจจังเห็นไหมครับพอได้นะเมื่อกี้นี่พูดถึงนิวเคลียสแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมพอได้นะนั้นโยงย้ายให้ฟังสำหรับท่านที่ก็ถือว่าต้องขอบคุณท่านที่สงสัยเพราะใฝ่รู้ไม่ใช่สงสัยแล้วทิ้งหน้าไม่เฉยไม่เข้าใจทิ้งไปเลยแล้วถามมาแปลว่าใฝ่รู้ผู้ใดก็ตามที่สงสัยแล้วกลับมาสนใจแล้วก็ใฝ่รู้ก็มีโอกาสได้รู้ถ้าไม่สนใจใฝ่รู้จบข่าวเลยบ้านใครบ้านใครเลยแบบนั้นโอเคครับนี่ก็คือเนียนที่สุดแล้วครับเป็นภาษาใหม่เอียดนะภาษายุคภาษาในศตวรรษที่21เนี่ยครับนะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ปรับจากของเดิมซะมาเป็นของใหม่เลยเพราะของเดิมจำมามากแล้วมันไม่ได้เรื่องเลยเราจำกันมาน่ะไม่ถึงแล้วก็พูดจากันอย่างนี้แหละครับให้มันชัดถ้อยชัดคำซะหน่อยนึงประมาณนั้นนะครับอ่ะคำที่สองก็เมื่อคืนที่ผ่านมาอีกนั่นแหละที่บอกว่าเราคือใครนะครับนอกจากจะรู้จักว่าเราคือใครแล้วเราต้องเข้าใจตัวเองด้วยนะจ๋านะจ๋าเข้าใจตัวเองเป็นยังไงเข้าใจตัวเองแปลว่าเข้าใจภายในของเรานะครับนอกจากเข้าใจตัวเองก็ยังต้องเข้าใจโลกด้วยโลกคือภายนอกตัวเรานะครับจำด้วยครับเยอะนะนอกจากมันเยอะมากนะครับถ้าวิชาการความรู้ทั้งโลกมันโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันวิชาการวิชาความรู้นะครับมันเยอะมากแต่ถ้าหากว่าภายในเราเนี่ยมันมีแค่3คำกายใจจิต
ห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยที่บอกว่าต้องเข้าใจตัวเองก็คือเรื่องราวภายในของตัวเราเองนั่นแหละครับคำสุดท้ายเลยก็คือใจนะครับต้นรายการวันนี้บอกว่าแม้ว่าความเจริญทางด้านวัตถุจะไม่มากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้เกิดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านจิตทางด้านใจลดต่ำลงเลยก็คือใจคำเดียวเนี่ยครับภายในตัวเราคือใจคำเดียวนะพี่เอ๋ยเจาะเข้าไปอีกทีนึงก็คือหัวใจนั่นแหละครับหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินใส่เลยคุณน้อง ดองก็ได้กินก็ได้นะครับเชิญท่านพุทธยาใส่นะใจทุกอย่างอยู่ที่ใจเคยได้ยินไหมครับคำพูดนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานที่เขาว่าผมบอกไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่ใจนะได้แต่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานผมบอกไม่ใช่ใช่ไหมอาราธนาใหญ่รับประธานคือจิตเนี่ยจิตมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในร่างกายหรือว่าได้แค่ภาษาผมเป็นคนที่พูดว่าลูกงอกเป็นคนที่พูดว่าจิตจะสถิตที่สมองเท่านั้นนะครับจิตจะสถิตที่สมองเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำพูดได้ยินกันมาตลาดสดตลาดแห้งกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตอาสาผิดหมดดวงออกให้คะแนนเลยผิดหมดผิดแน่นอนถามว่าจิตมันคืออะไรจึงต้องอาสาจิตคืออะไรจึงจะกำหนดเอาได้จิตคืออะไรจึงจะอธิษฐานเอาได้คำว่าอธิษฐานง่ายจะตายไปคือความนึกความคิดนั่นแหละครับอธิษฐานความนึกความคิดนั่นคือใจใจนึกใจคิดเอาให้อยู่นะครับพี่ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องค่อยๆกระซ้อกระแซะค่อยๆเจาะลึกถ้าหากว่าท่านยังไม่เข้าใจอยู่ผมก็ไม่ยอมหยุดพูดอยู่ประจำค่ำเลยใน YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยยังไงผมก็ไม่หยุดพูดเรื่องนี้เพราะผมจะรู้ดีว่าใจมันคืออะไรยังไม่พอนะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าอีกต่างหากแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตด้วยนะมานอกกรอบเลยนอกตำราเลยนอกตำราอย่างสิ้นเชิงเลยครับก็เรียกนอกกำมือเลยครับตำราไปไม่ถึงพวกนี้ไม่มีทางไปถึงได้หรอกครับนะคำตอบสุดท้ายก็ได้ลุงออกมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องราวของตัวของลุงออกเองนะเถียงไหมทีนี้เถียงไม่ได้เลยเป็นคำพูดมันเถียงไม่ได้รู้ไหมใครจะมานั่งเถียงทีเนี้ยเห็นไหมครับคนที่คิดแล้วพูดจะได้มีความสามารถอะไรอ่ะถอยเรามาหาความสามารถต่อสองมือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็ไปรักษาผู้คนอยู่กี่คนวันนี้นะไปวัดบริสเบนรักษาคนเวียดนามอีกคนหนึ่งโอ้โหนี่ก็บอบช้ำทั้งตัวเลยครับครับตั้งแต่หัวถึงปลายเท้าเลยนะครับบอบช้ำทั้งตัวนะโอ้โหเขาบอกได้ชีวิตใหม่เกิดเลยไม่มีแรงปวดหัวเหอโอ้โหมีลูกเต้าเราก็เลยถูกลูกด่าทุกวันทุกวันที่นี่เขาด่ากันได้หรือไม่เขาอิสระเขาด่ากันได้ลูกด่าพ่อด่าแม่แล้วก็มีถือสาอะไรต่างๆอะไรกันคนบ้านนี้มือนี้เขาด่ากันได้แต่โดยมารยาทเขาก็ไม่ด่ากันหรอกครับเข้าใจไหมคล้ายๆกับว่าสิทธิเท่าเทียมกันนั่นแหละ
อ้าววัฒนธรรมเขาสอนกันมาอย่างนั้นนะแต่โดยเนื้อแท้มันก็สายเลือดบรรยากาศนะครับนั่นนะโอเคไหมเขาโอ้เขาบอกว่าเขาได้ชีวิตใหม่กลับไปเลยครับเดี๋ยวเชื่อมาเป็นบุญมหาบุญเพราะว่าไปวัดบริสเบนวันนี้นะครับไม่ได้นัดใครทั้งนั้นนะครับไปกันดื้อก็ไปเจอผู้คนครับ ยังเจอ คนไทยเราเนี่ยคนบ้านเราเจอพวกอุบลอุบลอุดรจังหวัดอุบลอุดรเฮ้ยข้าวเหนียวติดมือใส่กันแม่งหักเลยกินกันให้เละไปเลยนะแล้วก็เจอคนหนึ่งเขามีกิจการร้านอะไรร้านนวดนะครับก็มีผู้ร่วมงานอยู่8คนวันนี้ไปช่วยเขา8หรือ7คนเนี่ยครับถึง7 8คนไปช่วยเขาเพิ่งกลับมาเมื่อประมาณสัก2ทุ่มครึ่งได้มั้ย2ทุ่มครึ่งเป็นเวลาของออสเตรเลียครับก็ช่วยเขาทำการนวดเนิร์ดมีนั่นเข้าตัวครับปวดทุกคนเลยครับปวดทุกคนตั้งแต่ศีรษะถึงเสร็จแล้วทำไงล่ะโอเคถือว่าได้ช่วยกันครับก็คือสิ่ง ไปไหนมาต้องช่วยมนุษย์สองมือเปล่ารักษามนุษย์ยังไงทางด้านฝรั่งก็กี่คนวันนี้เลยนะ1 2 1 1หรือ2จำไม่ได้แล้วหนึ่งรายหรือไม่ไม่เป็น1รายครับเจ้าของกิจการที่ว่าเจ้าของร้านนวดนะครับซึ่งพันธมิตรเขาเป็นคนไทยชาวอุดร นะครับ ก็ได้ช่วยกันก็ดีกันทุกคนแล้วก็ว่าเพราะฉะนั้นสองมือเปล่ารักษามนุษย์หมดแล้วนะมันถึงยุคนะครับคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรผมถึงบอกว่าไปในผมก็ไม่ตายบอกให้จิ๊กเพราะผมความสามารถผมนั่นแหละบอกให้รู้ว่าปวดหัวหายหัวหายปวดทุกรายเด้อปวดแบบมากมายกายกองเนี่ยทุกรายเด้อครับแบบ 100% ไม่ใช่แบบกีก๊อกนะรู้ว่าไม่ใช่ปวดเพราะลมปากนะครับเดี๋ยวโอกาสคุยให้ฟังคุยให้ฟังนะก็โอเคไปไหนก็ต้องช่วยกันนะครับคนไทยเราโอ้ยถ้าผมต้องการเงินทองเนี่ยถ้าก็เท่าไหร่บอกให้ทราบว่าก็ตามเกิดตามมีเสร็จแล้วก็สั่งสอนต่อว่าอาชีพนะการนวดด้วยว่าหมอนวดเนี่ยอาชีพนะครับซื้อเก็บไปหมดก็กินไม่นานนะถ้ามีอะไรที่ติดเนื้อติดตัวก็จำลุงหมอเอาไว้กันแล้วกัน อยากจะรู้ก็ดูเฟซเอาว่าจะสดๆให้ดูวันนี้นั่นบอกเข้าไป นะครับหรือนั่นก็ดูที่ YouTube ติดตามเอาเองก็แล้วกันก็บอกเข้าไปแค่ตรงนั้นนะฮะก็โอเคนะใช้ได้ดีทีเดียวก็ยินดีด้วยเสร็จแล้วก็ ไปกินข้าวกินปลากันก่อนจะกลับมาถึงที่พักได้นะฮะเราให้ฟังกันนอกเรื่องเสร็จอ่ะกลับมาถึงที่บอกว่าเข้าใจตัวเองก็คือเข้าใจภายในตัวเราเองกายใจจิตเนี่ยครับโอเคนะส่วนเข้าใจเรื่องของโลกใบนี้ก็แปลว่านอกตัวเรานะครับนอกตัวเรามันเยอะมากมายมหาศาลครับจาก1มิลลิเมตรห่างจากตัวเรานะครับไปสุดโกไหนก็ไม่รู้ทีนั่นแหละคือเรื่องนอกตัวเราสิ้นนะครับกามโลกนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ให้มันชัดๆผมก็รู้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันฟังยากนะครับ disruption ตัวเดียวเนี่ยฟังยากเป็นภาษาที่
ได้ยินกันบ่อยมั้งท่านอยู่หน้าจอคงได้ยินกันบ่อยอยู่หรอกทั่วไปนะครับใช่นะเอาละจบเนาะพอไหมพอนะพี่นะหรือจะต่ออีกอ่ะต่อไปขออนุญาตดูสกิดเบาๆตามปกติเฟสนะฮะโอเคเอาสิตั้งแต่เสียงเบาจังค่ะโอ้ยผมก็ไม่รู้จะทำไงกันเนี่ยไม่รู้จะเปิดไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเครื่องหมายบวกมันก็กดเต็มๆอยู่แล้วเนี่ยกดเต็มที่แล้วนะครับมันได้แค่นี้ก็จะว่างไงพี่เอ้ยท่านก็ใส่หูฟังเองก็ดี นะเอาละขอเริ่มต้นตั้งแต่บรรทัดแรกนะจ๊ะนะจ๊ะตั้งแต่บรรทัดแรกนะจ๊ะ ดูดัจจริตใช่ครับโอ้โหลมมาเร็ววันนี้ลมมาเร็ว อ้าวผมจะได้ดูคำถามมันนะครับไม่มีคำถามผมไปเรื่อยๆนะครับโอเคภาพเสียงชัดแจ๋วครับไหนว่าเสียงไม่แจ๋วคุณสุรพงษ์ไผ่โสภานะครับ ภาพเสียงชัดเจนครับอ่ะคุณจอนนอนเล่นไหนมีคนทักท้วงว่าเสียงไม่ค่อยจะชัดภาพเสียงชัดเจนครับสมุทรปราการคุณสมบัตินะครับภาพเสียงชัดเจนครับกรุงเทพคุณอะไรคุณวิโชคเหรออือฮึครับผมหน้าใหม่ไก่ฟ้าโอเคไก่ทอง300ยอดก็ชัดเจนในภาพเสียงครับ8ริ้วภาพเสียงก็ชัดเจนอีกอะไรอีก โอเคผมจะดูคำถามนะครับภาพเสียงคมชัดลึกอีกต่างหากนะครับคุณอัครนิดานะครับเสียงเบาจังค่ะลุงบุญมีนะกะเสียงเบาเลยบางพลีบุญมีนี่อยู่ที่บางพลีสมุทรปราการเสียงเบาแล้วคุณสมบัติอะทีเนี้ยไม่เสียงดีชัดเจนอยู่สมุทรปราการเหมือนกันนะครับโอเคเนาะค่อยๆปรับเอาเรื่องเสียงสุพรรณก็ชัดเจนภาพเสียงเราจะสังเกตการเต้นของหัวใจกับปอดให้สัมพันธ์กันได้อย่างไรคะฝึกยังไงคะอ้าวล่ะคุณเจนรู้สึกว่าจะสนใจเป็นกรณีพิเศษนะวันนี้คุณเจนมุ่งเอาหูนอนแนบหมอนข้างไอ้หมอนข้างแล้วก็นอนคว่ำนอนทับหมอนข้างนะครับโอเคนะให้หมอนข้างมันอยู่ที่หัวใจเราแล้วหนูหูแทบหูแนบไปเงี้ยมันจะได้ยินนะโดยให้หมอนเป็นสื่อนำเสียงตัวนี้นะฮะนี่ก็คือหลักง่ายที่สุดเล่นมันบนที่นอนนั่นแหละครับหรือจะให้ดีไปกว่านั้นรู้จักเครื่องมือแพทย์ไหมครับมันไม่แข็งนะมันแข็งนะเครื่องมือแพทย์กันอ่ะเอามาแปะที่หัวใจเนี่ยเอาสกอตเทปไปติดให้เรียบร้อยเวลานอนเห็นไหมนั่นลงทุนนะหูแนบหมอนข้างไม่ต้องลงทุนโอเคไหมครับนั่นคือวิธีการอย่างไรนะครับคุณเจนครับใช้ครับค่อยๆหายใจเอาอย่าลืมน้ำประกาศนะฮะหายใจปกติไม่พอนะครับต้องอากาศด้วยจึงจะทำให้เกิดการเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้หรือกระบวนการหรือว่าระบบก็ละระบบกระบวนการเมตาบอลิซึมจะทำงานมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้เราจำนิดเดียวครับจำมากๆเลยไม่ใช่จำนิดเดียว
มันจะสร้างภูมิต้านทานที่ตรงนี้ที่ผมบอกว่าอากาศเป็นยานะครับนอกจากจะสร้างภูมิต้านทานแล้วมันจะสร้าง สร้างอะไรที่เขาเรียกว่าเอนไซม์นั่นนะครับและที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนนั่นนะครับคำว่าเขานี่คือการแพทย์นะครับการแพทย์ฝั่งตะวันตกนะฮะที่ว่าโอเคไหมส่วนฝั่งตะวันออกเขาว่าไงก็ไม่รู้แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ตะวันตกตะวันออกเอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมนุษย์เอาไม่ทางอยู่เพราะเอาการแพทย์บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่เดียครับเราใช้ว่าเป็นการแพทย์ทางออกนะครับนี่เราใช้คำนี้ดีไหมซึ่งไม่ได้ติดเงื่อนไขอะไรเลยที่ว่าใช่ไหมครับไม่ติดเงื่อนไขไม่ติด นะไม่ติดเงื่อนไขก็แล้วกันมันจะฟรีสไตล์โอเคไหมครับเอ้าก็ยังไม่มีคำถามอยู่ดีนะครับปฏิทินจีนจะมีวันบอกว่าวันนี้ห้ามทำการต่างๆเช่นห้ามทุบห้ามขุดห้ามเจาะห้ามกระทบกับเตาไฟทำนองนี้ถ้าทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้พลังงานจากการทุบขุดเจาะกระจายส่งผลร้ายกับเราเขารู้ได้อย่างไรว่าทำแบบนี้จะส่งผลร้ายจากสสารพลังงานเหล่านี้ครับคุณเจ็ดกู๊ดไทม์ไอ้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะพี่เอ๋ยนะครับความเชื่อในเรื่องราวของกาลมสูตร10ข้อ10ประการหนึ่งนั้นบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งปลงใจเชื่อใช่ไหมย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดเป็นภาษาหลักจะต้องจำไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดโอเคนะหยิบเอาภาษาหลักก่อนเป็นภาษาต้องจำถ้าไม่มีหลักจำมันจะไปต่อไม่ได้โอเคนะขณะเดียวกันถึงแม้ว่าเชื่ออยู่ก็ตามทีเขาเชื่อว่าการทุบการขุดการเจาะการกระจายส่งผลร้ายกับเราเขาเชื่อว่าโอเคไหมในความเชื่อนั้นจะมีความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อจะมีความจริงซ่อนอยู่ก็แปลว่าคนเกิดก่อนเขาเจอความจริงคนเกิดก่อนที่ว่านั้นมันรุ่นไหนกันแน่รุ่นตักหม้อนู่นน่ะนะรุ่นตักหม้อนู่นน่ะแล้วก็รุ่นอะไรต่อเดี๋ยวนะรุ่นพระถังสำจั๋งนู่นน่ะนะรุ่นนั้นเขาเจอความจริงโอเคไหมครับรุ่นพระสังสำจังแล้วรุ่นอะไรวัฒนธรรมสืบสานกันมาทุกวันนี้ต้นเรื่องคือใครครับจีนนะที่ว่าเดี๋ยวผมนึกชื่อไม่ออกนะมีต้นเรื่องรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยครับรุ่นโน้นรุ่นเห็นไหมครับ 2,000 กว่าปีกันมาแล้วนั่นรุ่นเจอความจริงนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่เจอความจริงหนึ่งในนั้นที่รู้จักกันดีคือจี้กงพระอรหันต์โอ้ไหมครับมีแต่พระอรหันต์ท่านจะเจอของจริงที่ว่านี่เจอความจริงในความเชื่อนั้นที่ว่านี่โอเคนะส่วนสิ่งที่เข้ามาสอนกันเนี่ยถ้าดูตามเนี่ยห้ามขุดห้ามจอเร่งต่างชีวิตจริงมันทำไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะไม่จอไม่ขุดจะอยู่ได้เลยเนี่ยที่อยู่อาศัยไม่ตีไม่ทุกกระจายจะเอาภูเขามันเป็นสิ่งก่อสร้างได้เลยเนี่ยเห็นไหมโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้ก่อนเนี่ยหลักความเข้าใจก็ต้องเข้าใจกันในบริบทนี้โอเคไหมครับ
มันมีคำว่าเข้าถึงด้วยนะเข้าถึงก็คือเจอความจริงในความเชื่อเขาเชื่อคนเกิดก่อนเขาเจอความจริงนะฮะคนเกิดก่อนนู้น 2,000 กว่าปีกันมาแล้ว 2-3,000 ปี 5,000 ปีกันมาแล้วประมาณนั้นของจื้อของจื้อมีของจื้อมีเล่าจื้อครับยุคเล่าจื้อนู่นนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันน้อยชั่วอะไรล่ะเล่าจื้อของจื้อเขาเจอของจริงในความเชื่อเจอความจริงในความเชื่อง่ายๆเลยครับพระอรหันต์ทุกพระองค์จะเจอความจริงของจริงในความเชื่อทั้งหมดโอเคไหมขณะเดียวกัน พระอรหันต์ทั้งหมดนะเขาก็เจอของจริงความจริงในความไม่เชื่อด้วยเพราะฉะนั้นมนุษย์พันนี้จึงไม่เอาผิดใครครับเธอจะเชื่อฉันก็ไม่กล่าวให้ร้ายเธออยู่แล้วเธอไม่เชื่อฉันก็ไม่กล่าวให้ร้ายเธออยู่แล้วเพราะว่าเธอคือเธอเธอคือเธอเธอคือเธอจะเชื่อก็เธอไม่เชื่อก็เธอแต่ฉันรู้ทั้งคู่กันแล้วกันเนี่ยคำว่าฉันก็แปลว่าพระอรหันต์นะที่ว่าเขาจะรู้ทั้งคู่รู้ความจริงของจริงแท้จริงแท้จริงก็คือนิจจังนั่นเองครับจริงแท้คือนิจจังอานิจจังคือจริงไม่แท้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปจริงแท้แท้คือนิจจังตรงกับภาษาพระพุทธศาสนาคือปรมัตถสัจจะโอไหมครับเห็นไหมครับนะหรือความว่างก็ได้อ่ะหรือสุญญตาก็ได้อ่ะอนัตตาก็ได้พระนิพพานก็ได้อ่ะโลกุตตรธรรมก็ได้ที่ชาวโลกก็พูดกันว่าพระเจ้าพระเจ้าน่ะอันเดียวกันเป๊ะแต่ลุงออกถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยอย่าไปร่วมวงบุญเขามากถอยหลังมาว่าคือพนักงานที่ที่บริสุทธิ์นั่นเองจบข่าวเห็นไหมโอเคไหมพยักหน้าซะถ้าโอเคไปต่อครับนะหวังว่าคุณเจนคุณเจษก็จะเข้าใจระดับตอนนี้นะครับโอเคไปเรื่อยๆก็ดูคำถามไปเรื่อยนะครับไม่มีคำถามผมผ่านนะไม่มีใส่สมอนทอกและตั้งใจฟังชัดเจนเจ้าค่ะเมืองขอนอ่อนขอนอ่อนขอนแก่นเดียวกันครับคุณลุงภาพเสียงชัดเจนค่ะคนไก่คนไก่ญาติคนไก่แม่ มีคำถามอีกไหมนี่ไงเขาแนะนำวิธีใช้เลยเนี่ยเชื่อมเสียงเบาจากการรับฟังเขาให้แนะนำสองวิธีคือ1ใส่หูฟัง2เชื่อมต่อลำโพงบลูทูธแล้วเพิ่มระดับเสียงจะดังขึ้นทั้ง2วิธีท่านใดมีแนะนำเพิ่มเติมช่วยกันแชร์นะจ๊ะนะจ๊ะเอาทั้งแชร์ทั้งอะไรก็เลยทั้งชายทั้งชอบอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าชอบเลยเนี่ยใช่ไหมยกหัวมือเนี่ยไอ้สัญลักษณ์ยกหัวมือเนี่ยก็เรียกว่าชอบใช่ไหมครับชอบกับแชร์ เหมือนมีตัวตนด้วยความเคารพนรการหาเว้นใหม่มีตัวตนเหมือนมีตัวตน แกนครับไปเรื่อยพญาครุฑพญานาคพญาช้างเผือกเป็นใครครับมีหน้าที่กำจัดพวกอธรรมเขาจะจัดการพวกอธรรมด้วยวิธีการอย่างไรครับแน่ๆเขารู้ถ้าอยากจะรู้ว่าเขาจัดการวิธีใดเราแปลว่าท่านกับผมนะคำว่าเราคือคุณมักกะด้าเนี่ยครับ
นะคุณมากระด้านะครับกับว่าเราที่ว่านะครับเราจะรู้ว่าเขาจัดการยังไงถ้าอยากจะรู้นะทำอย่างไรที่จะให้รู้พยาคุดทำอย่างไรจะให้รู้พยาช้างเผือกสามเสียนด้วยนะเสียนเดียวไม่พอครับพยาช้างเผือกต้องสามเสียนด้วยนะนั่นแหละต้องรู้เรื่องราวของพยาช้างเผือกแล้วต้องรู้เรื่องราวของพญานาคจึงจะรู้ว่าเขาจัดการกันยังไงถามว่าดีไหมงี้ดีกว่าถ้าหากว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจัดการพวกอธรรมให้มันชิ้นสร้างไปจากแผ่นดินโลกใบนี้ถามว่าดีไหมพี่เอาคำว่าดีเข้ามาเป็นตัวพิจารณาน่าจะง่ายขึ้นน่าจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นชีวิตนี่จะมีอะไรต่างน้อยลงโอเคไหมลงหัวพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะโอเคนะโอเคง่ายๆครับจะรู้เรื่องพญาครุฑพญานาคพญาช้างเผือกพัฒนาจิตเอาเองบอกให้ก็ได้กายใจจิตพัฒนาจิตเองก็จะรู้โอเคไหมครับเกจิอาจารย์ต่างๆนักปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะพูดเรื่องของพญานาคนะครับน้อยรายมากครับจะพูดเรื่องของพญาช้างเผือกน้อยมากแล้วก็น้อยๆมากครับที่จะพูดถึงพญาครุฑ บอกให้ทราบก็แล้วกันเด้อสิบอกให้นะครับเอาล่ะเป็นที่รู้กันเป็นนัยยะเอาไว้หน่อยนะดีครับคำถามนี้นะน่าสนใจและตอบทีนี้เวลาตอบผมไปแบบน้องคนขุดไหมต้องพิจารณาด้วยนะครับไปอย่างน้ำขุ่นหรือเปล่าหรือว่าไปพอที่จะมีหลักการให้ยึดบ้างมีหลักการให้ยึดถือได้บ้างประมาณนั้นนะครับขอให้พิจารณาตรงนั้นนิดนึงนะฮะ แล้วจะไปกันต่อได้สบายพวกนี้ครับการแห่นางแมวในการขอฝนเขาใช้หลักการอะไรในการทำให้ฝนตกเพราะเขาก็ไม่ได้ใช้แสงยิงไปในชั้นบรรยากาศเพื่อให้อนุภาคมันแตกตัวเขาใช้แค่คลื่นเสียงจากการตีกลองตีคล้องเคาะไม้คลื่นจากเสียงเหล่านี้สามารถทำให้อนุภาคในชั้นบรรยากาศของโลกกับอวกาศแตกตัวแล้วทำให้เกิดฝนตกได้ด้วยเหรอครับโอเคดีมากครับคำถามนี้ฟังให้ดีนะครับ มีสำนวนหนึ่งเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวโดยที่ว่าอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเด็ดโอเคไหมถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนเด็ดสะเทือนแน่นอนครับถึงแสนจักรวาลด้วยถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนเด็ดดอกบัวดอกนั้นสะเทือนถึงแสนกฎจักรวาลด้วยโอเคนะต่อมาถ้าพระอรหันต์เป็นคนเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวแน่ๆ มันมีไหมพระอรหันต์เนี่ยทุกวันนี้มีไหมครับมีพระอรหันต์เดินดินกินน้ำแกงหรือเปล่าถ้ามีบอกครับถ้ามีบอกย้ำก็เพราะมันไม่มีมันจึงให้ดวงดาวสะเทือนไม่ได้โอเคไหมครับกลับมาถึงแห่นางแมวถามว่าใครเป็นคนตีกลองถ้าพระอรหันต์ตีกลองสะเทือนแน่นอนครับดวงดาวถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ตีมันก็อยู่แถวนะครับรัศมีทำการก็ไม่เกิน1กิโลเมตรไอ้ตีกลองนี่โอเคขึ้นไปแค่นั้นโอเคไหมครับย้ำสรุปความว่าแห่นางแมวได้ผลไหมถ้าหากว่าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่มีทางไม่มีทางได้ผลหรอกครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์
เขาไม่ต้องแผ่นางแมวหรอกครับสงสารแมวเขาแค่ดีดพินเนี่ยครับมันก็ไปแล้วครับถ้าพระอรหันต์เขาปล่อยคลื่นเสียงแค่คลื่นเสียงนะครับมีผลแล้วครับอย่านั่นคือถ้าพระอรหันต์ครับจำหน่อยครับตรงนี้ทีนี้พระอรหันต์ก็มีหลายระดับระดับปัญญาวิมุตติไม่ได้ครับตอบเลยฮะปัญญาวิมุตติไม่ได้ต้องระดับเจโตวิมุตติจึงจะทำได้นะครับดีดผิดเนี่ยเดี๋ยวฝนก็ตกโอเคไหมแทนค่าครับว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวต้องเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมเรื่องของเจโตวิมุตติเท่านั้นจึงจะทำได้เขาเรียกว่าฤทธิ์เห็นไหมครับบุญฤทธิ์เป็นฤทธิ์นะครับเป็นบุญมหาบุญบุญอย่างมากมายมหาศาลนะครับบุญไม่พอไม่มีทางบุญนี่เต็มร้อยเกิน150ไปครับจึงจะได้พวกนี้บุญเหนือบุญบุญเกินบุญนะบุญเหนือบุญนะมนุษย์พันนี้เขาจะไม่ต้องทำบุญเขาก็อยู่เหนือบุญแล้วเหนือบุญเหนือบาปเหนือบุญเหนือกรรมแล้วครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้สักนิดนึงนั่นก็ไปด้วยกันนะคุณเซฟิโร่เหรอโอเคครับถามลึกดีครับถามลึกดีสนุกตรงนี้ครับสนุกคำถามคำตอบเนี่ยครับถ้าว่าไปทำไมมีนะท่านอื่นก็จะได้ฟังไปพร้อมกันก็รับรู้ด้วยกันนะครับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอย่าลืมห้ามทะเลาะกันนะครับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันห้ามทะเลาะกันนะครับเด็ดขาดนะครับผมจะไม่ยอมนะให้ทะเลาะกันผมจะไม่ยอมขอให้เข้าใจนิดนึงใครก็ตามที่คิดไม่ดีอะไรก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติมันจะไปด้วยกันได้ นะฮะแล้วก็จะไม่อะไรนะมันจะไม่เป็นโทษกันและกันนี่ดีกว่านะมันถึงยุคมันครับมันถึงยุคมันนะมันถึงยุคจะให้ลุงออกพูดจาเช่นที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะมันถึงยุคมันโอเคไหมไปเรื่อยๆครับคำถามโอ้ยังเสียงเบาอยู่เลยอาจารย์วัชราเนี่ยนะคุณครูวัชราเสียงยังเบาอยู่เลยเนี่ยแชร์ไว้แล้วเก็บไว้ฟังต่อพรุ่งนี้เจ้าค่ะเพราะเสียงฝนดังกว่าลุงดีใจที่ฝนตกฟ้าก็ร้องเจ้าค่ะก็ดีเย็นดีนะครับที่บริสเบนฝนก็ตกที่นี่เขาแน่นะครับเรื่องฝนนี่เขาจะแน่มากนะครับเนี่ยเขาพยากรณ์ไว้2วันแล้วว่าที่บริสเบนเนี่ยฝนจะตกแล้วก็ตกจริงๆนะครับเขาบอกเป็นพื้นที่นะที่จริงคนไทยเรากรมอุตุนิยมวิทยามันน่าจะมาศึกษาทางออสเตรเลียนะครับเวลาบอกฝนตกคนไทยเราบอกอีสานจะมีฝนตกเล็กน้อยตกปานกลางที่ไหนก็ไม่รู้จังหวัดไหนก็ไม่รู้ที่ออสเตรเลียก็บอกเป็นพื้นที่เลยครับนี่ไงคือจังหวัดบริสเบนกันแล้วกันนะฝนก็ตกจริงครับเขาแน่บ้านเราเนี่ยสุ่มไปเรื่อยเลยครับนะเห็นไหมโอเคไหมครับมันต่างกันต่างกันเยอะเลยครับต่างกันเยอะเยอะมากเลยบอกให้ทราบไว้นะครับอุตุบ้านเรากับอุตุบ้านเขาเนี่ยต่างกันเยอะมากนะครับผมมาคราวก่อนนู้นเรื่องของฝนนะครับที่บริสเบนเนี่ยครับเขาก็พยากรณ์ไว้สามวันเกินฝนตกผมบอกว่ามันไม่ตกเอาสิมาถึงผมพูดผ่านจอด้วยมันไม่ตกเขาบอกว่าตกหนักมากนะตกหนักมากสามวันทั้งคืนนะครับปรากฏว่าผมบอกว่ามันไม่ตกเนาะเอ้าฝนตกจริงๆแปลว่าผมผิดโอเคนะนะคำที่สองเขาบอกว่ามันตกแล้วก็ไม่ตกอะไรเนี่ยผมถูกใช่เนี่ยทีนี้เขาบอกว่าตกมากมันกลายเป็นตกน้อยทีเนี้ย
ผมถูก2กรณีนะคราวที่แล้วใครจับได้บ้างอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวที่แล้วมันปีไหนจำไม่ปีกว่ามาแล้วล่ะอุโตก็บอกว่าที่บริสเบนเนี่ยฮะฝนจะตกหนักมาก3วัน3คืนนะครับหนักมากย้ำคำว่าหนักมากซ้ำหนึ่งคืนผมบอกว่ามันไม่ตกปรากฏว่าฝนตกจริงๆแปลว่าผมผิดโอเคนะต่อมาวันที่2หรือ3ไม่รู้นะเขาว่ามันตกใช่ไหมนะผมบอกว่าไม่ตกก็ไม่ตกจริงๆก็ผมถูกทีนี้เขาผิดทีนี้เขาผิดอะไรรู้ไหมเขาผิดเขาบอกจะตกมากๆที่ไหนได้ไอ้ที่มันตกมาไม่มากเลยก็ตกเบาๆนั่นเองผมว่าผมถูกมากกว่านะเอ๊ะเถียงใครในที่วันนี้เถียงกับคนอื่นเถียงกับฟ้ากับฝนไปดูเลยนุกดีนุกดีนุกดีคุยกับธรรมชาติจะหนุกกว่าคุยกับใครดีแล้วนะคุยธรรมชาติคุยกับท่านที่อยู่หน้าจอสนุกกว่าเยอะส่วนนอกจอไม่เกี่ยวนะเราไม่คุยกับคนนอกจอโอเคไหมครับคนนอกจอเลือกมาก ดีไหมคนอยู่นอกจอเลือกมากเอาคนในจอดีกว่าอย่าลืมกด Subscribe นะฮะกดติดตามอย่าลืมกระดิ่งปิ้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 งมันจะได้ เวลานึกสนุกจะได้ไลฟ์สดได้ไหนให้ฟังกันให้ดูกันโอเคนะสัญลักษณ์ของหยินหยางในขาวมีดำในดำมีขาวมันมีความหมายจริงแท้ว่าอะไรครับคือสมดุลครับดำเท่ากับขาวโดยดีฮะจะเท่ากันจะสมดุลนะครับสัญลักษณ์อะไรครับไม่รู้ดำจะเท่ากับขาวขาวเท่ากับดำก็คือสมดุลแปลว่าอุเบกขานะครับจำด้วยครับสมดุลคือเท่ากันเท่ากันแปลว่าอุเบกขาภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาคือเรื่องใจใจอุเบกขานะครับคำว่าสมดุลเดียวคือตาช่างก็ได้ตาช่างช่างตวงวัดเนี่ยครับนะฮะเท่ากันคำว่าสมดุลแปลว่าเท่าคำว่าสมดุลแปลว่าเท่ากันนะฮะบาลานซ์ก็ได้คำหมายความมันเดียวกันนั่นนะครับโอเคนะแต่สมดุลหรือว่าอุเบกขาเนี่ยมันทางใจใจเป็นนามธรรมนะพี่เอ๋ยไม่ใช่เอาก้อนหินมาชั่งนะต่างกันนะครับไม่ใช่เอาทองคำมาชั่งสองข้างเท่ากันไม่ใช่นะครับใจอุเบกขาในหนึ่งบอกในหนึ่งก็บอกว่าใจเป็นกลางนั่นนะครับใจเป็นกลางโอเคไหมครับใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขาย้ำมีแต่พระอนาคามีมีแต่พระอนาคามีเท่านั้นจะทำได้โสดาไม่ได้สกิทาไม่ได้อนาคตได้โอเคไหมอรหันต์เขาเกินไปแล้วจ้ะนะอรหันต์เขาเกินความเป็นกลางไปแล้วนี่เขาเหนือความเป็นกลางโอเคไหมเหนือผิดเหนือถูกอรหันต์เหนือดีเหนือชั่วเหนือความเป็นกลางโอเคเนี่ยภาษาลุงหมอนะครับนะ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 เขาเหนือความเป็นกลางเด้อสิบอกให้นะครับ เอาละไปเรื่อยๆเหนื่อยจะเพิ่งพักงอกไปเรื่อยงอกเราจำเป็นต้องบูชาพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกไหมครับ คุณสุกเกษมก็ไม่เห็นจะผิดเลยนะผมว่าไม่ผิดนะจะบูชาด้วยอะไรถ้าเป็นพวกไก่ดำนะอย่าทำบูชาไม่เอานะบูชาด้วยอะไรคำว่าบูชาเนี่ยต้องเสียหัวหมูหัวไก่ด้วยวะเนี่ยเออเออ
ถ้าเสียหัวหมูหัวไก่อย่าไปทำนะมันเปลืองโอเคไหมบูชาอะไรจุดธูปใช่ไหมไม่เหม็นควันเหรอจุดธูปบูชาโดยการจุดธูปไม่เหม็นควันเหรอเข้าปอดแล้วปอดพังอีกอ่ะบูชางี้ดีไหมไม่จะให้วิธีการนี่ไงนี่ไงนี่บูชาด้วยแสงไฟเนี่ยครับดีไหมพี่เอ้าก็จุดเทียนไปสักเล่มสิถ้าบูชาเป็นอะไรไปแล้วควันก็ไม่มีไม่ใช่หรือหรือมีก็มีน้อยมากไม่ใช่หรือเนี่ยเนี่ยบูชาแค่นี้มันจะไปยากอะไรบูชาสิอ้าวพุทธบูชาคำว่าพุทธบูชาเนี่ยคืออะไรก็ได้แค่ภาษาเนาะบูชาพระพุทธบูชาด้วยการปฏิบัติบูชานะพี่เอ๋ยปฏิบัติบูชาปฏิบัติยังไงคำว่าปฏิบัติเอาบอกให้ก็ได้นั่งสมาธินอนสมาธิภาวนานั่นเองครับนะภาวนาคือนึกคิดนั่นอย่าคิดมากคำว่าภาวนาไม่ใช่ภาวนาชนะจิตนะอันนั้นมันดารานะพี่เอ๋ยนะโอเคไหมภาวนาชนะจิตมันดาราสาวตอนนี้แก่ไปแล้วบ้างมีชีวิตอยู่เปล่าไม่รู้ที่ว่า ยุคสมัยผมเนี่ยเขาสาวนะภาวนาเขาสาวด้วยสวยด้วยนะอ้าวนอกจากสาวไม่พอสวยต่างหากนอกจากสาวสวยไม่พอสาวด้วยเนี่ยแต่ตอนนี้แก่แล้วหรือว่ามีอายุอยู่หรือเปล่าไม่ทราบไปตามหาเองนะกันลุงหมอไม่เกี่ยวเล่าให้ฟังเฉยโอเคไหมตกลงคำบูชาก็พุทธบูชาด้วยการสมาธิภาวนานั่นแหละได้เสร็จแล้วเท่านั้นคำว่าภาวนาภาวนาอะไรภาวนาเรื่องอะไรทีเนี้ยอาแม่จะบอกภาวนาคือความนึกคิดคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายคิดถึงครูบาอาจารย์ที่เขาสอนสั่งเราให้เรารู้ภาษาที่นำมาใช้สื่อสารกันและกันคิดถึงครูบาอาจารย์ที่เขาสั่งสอนให้เราประกอบอาชีพชอบได้ตามปกติเห็นไหมครับบูชาให้กับใครที่ก็ได้ที่เราได้เกิดความคิดใหม่ๆหรือว่าได้ปัญญาก็บูชาสิ่งนั้นโอเคภาวนาทุกสิ่งนั้นก็แล้วกันบูชาภาวนาเห็นไหมพุทธบูชานะก็คือภาวนาศีลสมาธิภาวนาปัญญานั่นแหละพี่เอ้ยไม่ใช่ไปเสียหัวหมูหัวไก่เสียหัวหมูหัวไก่แมวนะเปลืองโอไหมครับโอนะไปต่ความบาปทำให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดคำว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหมายความว่าอะไรครับคุณปีเตอร์เอ้ยมันต้องถามขึ้นมาว่าตายแล้วไปไหน ตายแล้วขณะตายรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวโอเคไหมขณะกำลังจะตายรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแล้วใครจะตอบคำถามนี้ไปถามคนที่กำลังจะตายใช่ไหมจบข่าวเขาบอกเราไม่ได้หรอกสมมติฐานกันแล้วกันว่าถ้าเราจะตายเรานึกถึงอะไรอยู่เนี่ยฟังเลยนะนึกอะไรอยู่ถ้ายังนึกอะไรอยู่นึกถึงหมูถึงหมาถึงกาถึงไก่ถึงแก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆนะตายแล้วไปไหนก็พูดว่าไงดีเนาะ
สถิตเสถียรอยู่กับสิ่งที่ตัวเองนึกอยู่ตรงนั้นแหละสถิตเสถียรอยู่กับสิ่งที่ตัวเองนึกอยู่ตรงนั้นแหละนั่นคือคำตอบสุดท้ายนะเวลาจะตายแล้วจะไปไหนไม่งงนะเพราะมันถามคนกำลังจะตายไม่ได้เขาปิดปากปิดจมูกแล้วเขาจะมาพูดกับเราได้ไงเลยตั้งเป็นสมมติฐานว่าถ้าเรากำลังจะตายเรานึกถึงอะไรอยู่นะบุคคลสัตว์สิ่งของต้องให้คิดต่อไหมบุคคลใครล่ะครับญาติโกโหติกาพ่อแม่พี่น้องสัตว์สิ่งของผมว่าครอบจักรวาลนะสามคำเนี่ยถ้านึกสิ่งท่านอยู่ตายได้ไปอยู่สิ่งนั้นนะครับสถิตเสถียรอยู่กับสิ่งนั้นเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทางพระถึงบอกว่าอย่าไปคิดอะไรไปมากเลยโยมไปแบบความว่างเปล่าอะไรกันยังหอบไปด้วยไม่ได้หรอกครับความดีความชั่วเท่านั้นจะหอบไปได้อ้าวแล้วจะหอบไปทำแมวความดีความชั่วรู้ดีรู้ชั่วก็พอแล้วจะหอบไปทำไมความดีความชั่วนั่นน่ะรู้ดีกับรู้ชั่วมันก็พอได้ในโลกนี้อ่ะรู้บาปบุญคุณโทษก็พอแล้วรู้คำว่ากตัญญูกตเวทิตาก็พอแล้วชาตินี้โอ้ยใช่ไหมฮะรู้ดีรู้ชั่วนะรู้กตัญญูกตาเวชิตาไงพอไหมผมว่ามันพอนะอย่าเอาเยอะเอาเยอะมันไม่ไหว กำลังคิดถึงกำลังจะตายเนี่ยมันเยอะได้ยังไงล่ะครับแค่สองคำก็จะบ้าแล้วนะดีกับชั่ว โอเคไหมครับการกระทำว่ากตัญญูกตาวิชิตาก็รู้คุณของมนุษย์หน่อยโอ้ยนะวันนี้สนองคุณไม่ได้วันหน้ามีโอกาสสนองคุณคือกตาวิชิตารู้พระคุณของคนเด็กเติดเด็กตักน้ำมาให้เรากินก็ต้องรู้คุณของเด็กด้วยสักวันหนึ่งก็ตอบแทนเด็กซะเอาอะไรก็ได้ขนมไปฝากก็ได้ยังเด็กๆยากนะ ใช่ไหมครับตอบแทนผู้มีพระคุณเด็กให้คุณแก่เรามีไหมครับมีตอบแทนเขาน้อยพี่ก็เนี่ยนอกนั้นท่านคิดต่อต่อยอดเองครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นความบาปทำไม ความบาปทำให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด เกิดทำบาปบาปก็คือไม่ดีใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดมากคำว่าบาปเนี่ยมันแปลว่าไม่ดีไม่ดีมันแปลว่าชั่วไม่ชั่วมันสะทุนสะถอยรู้ไหมครับก็ไม่ชั่วมันแปลว่าสะทุนสะถอยโอเคไหมครับคำว่าชั่วเนี่ยต้องคิดใหม่ไม่ต้องคิดใหม่มากใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ได้ผลเด็กเกิดเกิดว่าแล้วก็หนักกว่าเดิมอีกทีนึงทำดีหนีชั่วถ้าเกิดครั้งต่อไปมันก็จะดีมากกว่าชั่วอ้าวสวยน้อยก็เป็นสวยมากอ่ะจนมากก็เป็นจนน้อยอ่ะปัญญาน้อยก็จะได้ปัญญามากอ่ะถ้าทำดีมากกว่าทำชั่วเกิดครั้งต่อไปจะเป็นเช่นนั้นมันเป็นวิวัฒนาการของมันนะพี่นะเห็นไหมครับยกเว้นสิ้นสุดการเกิดแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกันนะชาตินี้เอาให้ได้นะ
ลุงออกทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้จะพูดไปทำไมเล่ามันต้องทำได้สิจึงจะพูดได้รู้ตัวด้วยไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวเนี่ยมนุษยชาติสุดท้ายนั่งพูดอยู่นี่แหละเห็นรู้จักเอาเป็นอย่างนั้นเลยประกาศตัวตนใส่ชิดเรื่องไปไม่มีใครกล้าประกาศโถ่กลัวทำไมมีอยู่ในตัวกลัวทำไมอย่างเงี้ยดีไหมพี่ใช่ไหมฮะโอเคไหมต่อไปอีกทีหนึ่งคำว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหมายความว่าอะไรตีความหมายทีนะอีกทีนะตั้งสมมติฐานก่อนว่าเวลากำลังจะตายรู้ตัวไหมเนี่ยวันนี้นะมารู้ตัวว่าคิดถึงอะไรอยู่บุคคลสัตว์สิ่งของถ้าไม่คิดอะไรเลยหรือว่าหมดความคิดแล้วถ้าหมดความคิดก็ไม่ต้องเกิดอีกเป็นครั้งต่อไปถ้ายังไม่หมดความคิดต้องเกิดแน่ๆคิดจนสุดความคิดไงลุงออกพูดบ่อยจะตายไปโอเคไหมเอาละถ้าตายไม่รู้ตัวเช่นยกตัวอย่างนะพี่นะเช่นตาย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 ตูมคอไปข้างตัวไปข้างนั่นเขาเรียกว่าตายไม่รู้ตัวไปไหนมันไม่ได้คิดอะไรเลยเหรอล่องลอยสิพี่เห็นไหมตรงนี้จะเรียกว่าจิตวิญญาณล่องลอยเป็นสัมภเวสีทีเดียวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่านะอย่าบิดเร็วนักตรงนี้บอกลูกสอนหลานนะพี่ไอ้สองล้อเนี่ยไอ้แมงกระไซเนี่ยโอเคนะบอกลูกสอนหลานนะพี่นะถ้าอยากจะไปเร็วบิดแรงๆบอกอย่าไปห้ามมันอยากจะตายเร็วไปแรงๆบิดแรงๆอย่าไปห้ามมันอยากจะพิการก็บิดแรงๆเร็วๆเดี๋ยวพิการเองมันกลัวมันเองครับรู้ไหมเพราะมันฝืนธรรมชาติที่ผ่านถ้าอยากตายเร็วบิดแรงๆเอาไปเลยถ้าอยากจะพิการบิดแรงๆเอาไปเลยก็ในเมื่อบอกดีๆไม่เอาอ่ะประชดมันเฉลยให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยไม่รู้นี่คือความคิดลุงออกโอ้ยเสียดายเกิดล้นโลกกันแล้วมนุษย์เกิดมาก็มากๆก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งกันนี่กันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันปกครองไม่เห็นแล้วเขาแย่งอำนาจปกครองทุกวันไม่เห็นเลยก็แย่งอำนาจกันมันต้องมีดีเสียอำนาจถึงแย่งไงไม่ดีเขาจะแย่งทำแมวทำไมอะไรมันดีจะเนี่ยพอฟังเยอะแล้วที่ว่ายังไงก็เจอแน่เจอพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกแน่นอนนะครับก็เล่นงานเองฮะถ้าไม่ดีมันถึงยุคมันครับเป็นดินสยามเป็นดินพุทธบูชานะเห็นหรือเป็นสยามเป็นแผ่นดินพุทธบูชานะถามว่าใครกู้ชาติจริงๆอ่ะนะว่าใครเป็นคนกู้ชาติจริงๆนะพระเจ้าอะไรเนาะเนี่ยพระนเรศวรกู้ชาติหรือเปล่าแล้วก็พระเจ้าตรัสรู้กู้ชาติหรือเปล่าถามว่าใครตัวจริงจริงที่บอกว่ากู้ชาติจริงๆอย่าไปถามหาเลยดีกว่าแต่รู้แน่ก็แล้วว่าผู้ที่เขากู้ชาติจริงก็บอกว่าแผ่นดินสยามแห่งนี้คือเป็นแผ่นดินพุทธบูชาโอเคไหมโอเคไหมจำใส่ใจครับลูกหลานนะครับเป็นแผ่นดินพุทธบูชานะครับนั่นนะบูชาพระพุทธเจ้าก็ต้องทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาโอเคไหมครับสมาธิภาวนาปัญญาจำนะครับตรงนี้น่าจำนะโอเคไหม
ต่อไปเรื่อยครับลูกงอกกำลังถ่ายทอดสดจากออสเตรเลีย27มีนา26เออวันนี้วันที่27นะวันใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับท่านรอยเท้าพ่ออริยะ5ว่าครับนนท์ลุงไทยเอาเลือดของผู้เขาถึงพระธรรมชายคนธรรมดาจะสามารถเข้าถึงพระธรรมทางลัดไหมครับคุณลุงจะส่งผลไหมโอ้โหใครถามเนี่ยดีให้ได้ไปให้ถึงเออเข้าทางน่าคิดนะน่าคิดนะพี่นะเออน่าคิดจริงๆนะเอาสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นฉันจะใช้เลือดไปทำอะไรไงทำอะไรก็ได้เลือดเอาไว้ยังไม่ตอบวันนี้ครับเอาไว้ไม่น่าจะตอบนะครับคำนี้น่าสนใจมากครับครับผมว่ามันถึงยุคมันนะผมว่ามันถึงยุคมันนะบอกให้เลยเข้าท่านะเข้าท่านะเข้าท่านะเลือดเอาใจเย็นครับก็ขอสงวนไว้ในการตอบนิดนึงครับคุณดีให้ได้นะครับครับนะไม่ใช่ถ้าตอบไปแล้วมันก็ลองดูซิใครใช่ไหมมันจะไปต่อคำถามอีกนะครับมันตอนนี้กล้าก็ไม่ก่อนยังไม่ตอบนะครับพอถึงวันนั้นจะบอกเองนะพี่นะอย่างนี้ไปไหนตามลุงออกไปเรื่อยนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับเน้นหนักเรื่องสุขภาพเป็นสาระนะครับจำด้วยครับตรงนี้อย่าลืมว่าอากาศอ่ะรู้จักลุงออกอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาผลหมากรากไม้ต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดเป็นยาเกลี้ยงส่วนคำว่ายาทุกวันที่เขาใช้กันลุงออกบอกว่าเป็นพิษนะใครบอกว่ายาที่เป็นเคมีเป็นยานะแบกว่าสังก็สอบเอาปากมาด้วยนะอย่างเงี้ยท้าต้องท้าเงี้ยมันถึงจะเจ๋งต้องท้าแบบนี้นะครับมันถึงจะเจ๋งนะครับอย่าพูดแต่ปากเคไหมเอาไปอีกทีนึงว้ายยังไม่จบอะไรว้ายเดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสได้นอนเหรอเนี่ยถ้าดูตามนี่มันจะตีหนึ่งแล้วเนี่ยใช่เวลาที่ออสเตรเลียมันจะตีหนึ่งอีก15 นาทีตีหนึ่งนะครับร่างกายของพระอรหันต์ถูกใช้พลังงานบริสุทธิ์จนหมดแล้วเหลือแต่ร่างกายที่เป็นสสารแต่สสารทุกอย่างย่อมมีพลังงานเออน่าสนใจนะคุณเซฟิโรเหลือแต่ร่างกายที่เป็นสสารแต่สสารทุกอย่างย่อมมีพลังงานในเมื่อมีสสารอยู่ต้องมีพลังงานใช่เนาะคำถามฟังให้ดีนะแล้วร่างกายพระอรหันต์ที่เป็นสสารมีพลังงานอะไรหลงเหลืออยู่ครับ ฟังในคอนเซปต์ของนักวิทยาศาสตร์โอเคนะสสารกับพลังงานคือแก้วใบนี้นะครับแปลว่าไม่มีชีวิตนะครับสสารกับพลังงานทางวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเขาพูดถึงกันตรงนั้นนะครับเอาละทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตเช่นกล้วยกล้วยเนี่ยเห็นไหมครับในนี้พลังงานที่ว่านี้คือพลังงานชีวิตและกันง่ายดีโอเคไหมครับไข่หนึ่งฟอง ที่เป็นไข่ไม่ได้ผ่านการปฏิสนธินะเป็นไข่ที่ไม่มีพลังงานชีวิตโอ้โห ไม่มีนิวเคลียสในไข่แดง
ก็แปลว่าไม่มีพลังงานชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยงั้นชีวิตช่วยชีวิตชีวิตสัตว์โอเคไหมพึ่งชีวิตพืชนะพลังงานชีวิตของพืชไงพลังงานชีวิตของสัตว์ปลาซิวปลาส้อยกุ้งหอยปูปลาโอไหมครับโอนะโอนะโอนะพลังงานที่พูดนี้พูดถึงพระอรหันต์เขาใช้พลังงานชีวิตจนหมดเกลี้ยงโอไหมครับโอไหมครับแล้วไอ้เชื้อโรคตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขามาอาศัยร่างกายเราเขาก็มาพึ่งพลังงานชีวิตของเราด้วยนะครับเมื่อเราไม่มีพลังงานชีวิตอยู่ในตัวเชื้อโรคเชื้อรามันก็ไม่ทำลายไม่เกิดน้อยไม่เกิดอะไรนะน้องไม่เน่าไม่เปื่อยไม่เน่าแปลว่าไม่มีน้องไม่เปื่อยก็แห้งไปเฉยๆเอาแค่นะฟังทันนะคุณเจฟฟิโรนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจตรงกันแล้วล่ะทำให้ได้ครับ ผมรู้ว่าผมทำได้แน่นอนนะพูดเงี้ย ที่เนี่ยท่านไม่มีโอกาสได้เผาศพผมหรอกครับไม่มีทางที่เนี่ยเลยไม่มีโอกาสได้เผาผมหรอกจริงผมไม่ใครผมหรอกอยู่แล้วนะเนี่ยทำไมถึงไม่เผาดูเนี่ยไม่พูดต่อครับโอเคนะตอนยังเด็กเคยดูหนังจีนเกี่ยวกับที่มาของเจ้าแม่กวนอิมว่าท่านคือผู้ชายแปลงพันธุกรรมสังขารเป็นผู้หญิง ก็ถูกแล้วครับผู้ชาย แปลงผู้หญิงโอเคนะครับนะผู้มาบำเพ็ญพระมหาโพธิสัตว์ในสายของพระพุทธศาสนาคือพระเวสสันดรจำหน่อยครับพระเวสสันดรใครอยากจะฟังเรื่องของพระเวสสันดรนะครับฟังเทศมหาชาตินะครับฟังเทศมหาชาตินั่นในตอนในเรื่องของพระเวสสันดรอะไรพวกนี้นะครับนั่นนะพระเวสสันดรคือพระมหาโพธิสัตว์ทานทุกอย่างอย่าลืมนะครับช้างมงคลก็คือช้างเผือกนะบ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีน้ำทำไรไถนาพระเวสสันดรซึ่งยุคสมัยนั้นก็คือลูกพระมหากษัตริย์นะครับให้ทานช้างเผือกกับบ้านใกล้เคียงนะครับชาวบ้านเลยขับไล่ซะเลย เลยหนีไปอยู่ป่าเลยครับพระเวสสันดรทานได้ไม่กระทั่งลูกนะครับการหาชาลียังไงเห็นไหมครับดีจะทานเมียด้วยนะให้รู้ว่ามีคนมาขอเมียด้วยนะให้รู้พระนางอะไรพระนางรัสเซียมีคนมาขอเมียด้วยนะจะทานเมียแล้วด้วยแต่ทางลึกเบื้องบนครับว่าเบื้องบนก็มาตักเตือนไม่ได้เป็นคู่ผัวตัวเมียมันทุยมันแต่นานนักหนาแล้วนะอยู่จะมาแยกทางกันได้ไงวะเนี่ยเข้าใจไหมครับเขาก็เลย ไม่ให้ทางครับนั่นนะจำหน่อยครับภาษานี้น่าจำพระพุทธเจ้าถอยหลังหนึ่งก้าวคือชาติที่แล้วคือพระเวสสันดร นะครับคือพระมหาโพธิสัตว์เหมือนกับพระแม่กวนอิมนะครับมาทำหน้าที่นะไม่ใช่บำเพ็ญ นะครับบำเพ็ญนี่มันคำว่าบำเพ็ญก็คำว่าบำเพ็ญมันหมายความงี้ครับบำเพ็ญก็อย่างเช่นพวกฤาษีชีพายเนี่ยบำเพ็ญเข้าป่าไปอะไรล่ะทำให้สังขารทุกขเวทนาประมาณนี้เอาหัวทิ่มดินนี้เอาบาทาชีฟ้าเอาหัวทิ่มดินนี้เดินแก้ผ้าอย่างนี้โอเคไหมครับผมยาวพรุ่งพลังหน่อยเขาเรียกว่าก็เรียกอะไรบำเพ็ญแต่พระโพธิสัตว์เขาจะมาทำหน้าที่อะไร
หน้าที่ก็จะมีเมตตาธรรมคำจุนโลกนะมีเมตตามีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งและมีความกรุณาด้วยถ้าหากว่าจะเทียบนะครับถ้าเทียบว่าเดี๋ยวนะในสายของพุทธศาสนาก็มีนางวิสาขาไม่ใช่เหรอนางวิสาขา นั่นนะฮะ เป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์รูปก็สวยสวยรวยก็รวยรวยนะทำบุญทำทานหาที่สุดไม่ได้ก็รวยเนาะทานก็ไม่หมดนั่นนะครับก็เลยมาทำหน้าที่นะไม่ได้เรียกว่าบำเพ็ญต่างกันนะครับบำเพ็ญคือทนทุกข์ทรมานเอากายตัวเองไปสังขารหนาวก็ไม่ห่มผ้าอย่างนี้เป็นต้นอยู่ขุนเขาไหนก็ไม่รู้ครับนะเหมือนกับพวกเจ้าชายที่ทำเหมือนกันบำเพ็ญทุกขกิริยาเรียกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาโอเคไหมครับต่างจากคำว่าทำหน้าที่นะฮะนะความหมายของภาษาก็แยกแยะย่อยให้ฟังอย่างนี้โอเคไหมครับใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับ ไปต่อนะครับโอเคไปไหนละยังงานไม่หมดเมื่อกี้คุณทามทราฟินทับไปเลยทับไปเลยสังคมผู้หญิงผู้หญิงได้ลองฟังให้จบนะครับผมยังไม่สอดแทรกนะฮะเพราะว่ายาวดีตอนยังเด็กเคยดูหนังจีนเกี่ยวกับที่มาของเปลี่ยนจากคำว่าเจ้าแม่เป็นพระแม่ซะโอ้ยให้เกียรติกันหน่อยเออใส่คำว่าพระเข้าไปมันก็เป็นการให้เกียรติกันใช่ไหมโอเคไหมคำว่าเจ้าแม่มันอิทธิพลเจ้าพ่อเจ้าแม่ในซอยได้ไงเจ้าพ่อครับซอยเจ้าแม่ครับซอยได้ไงไม่เอาเอาพระแม่กวนอิมนะที่มาของพระแม่กวนอิมว่าท่านคือผู้ชายแปลงร่างแล้วแปลงพันธุกรรมสังขารมาเป็นหญิงด้วยฤทธิ์อภิญญาผมกับพูดถึงท่านกับใครต่อใครด้วยผมก็พูดถึงท่านกับใครต่อใครด้วยความเชื่อนี้มาตลอดจนบางครั้งคิดไปว่าเผลอปรามาสท่านเข้าชะแล้วพอได้ยินลุงพูดถึงที่มาของท่านเมื่อวานจึงถึงกับรู้สึกปลิดทิ้งไปเลยก็แปลว่าลุงออกไล่ฟังโอ้ยบอกให้ก็ได้ไม่มีใครรู้จักลุงออกเอ้ยโทษไม่มีใครรู้จักพระแม่กวนอิมมากกว่าลุงออกหรอกบอกก็ได้กระซิบเบาคนไหนที่ภาวนาก็ภาวนาไปนะดีมากนะครับเพลงรู้สึกจะมีเพลงไม่ใช่เหรอเพลงทำนองจีนนะไพเราะนะไพเราะนะเนี่ยเนี่ยคนนอนติดเตียงสมควรให้ได้ยินพวกนี้นะครับเป็นเพลงโมซาร์ทอะไรพวกนี้เสียงร้องอย่าเอาไปเสียงร้องไม่ไพเราะสนสนจะให้เขาฟังเสียงเต้นประเภทแมลงสาบถูกขี้เท่าเนี่ยอย่าให้ฟังมีนาขาดนะคนตายเด็กเหมือนกันนะฮะเด็กๆอย่าให้ไปฟังพวกดนตรีพวกเสียงที่เสียงนักร้องพูดจาก็ไม่ชัดโอเคไหมเหมือนกับไส้เดือนถูกขี้เท่าดิ้นตายไงใช่ไหมขี้เท่าร้อนๆมันดิ้นตายนะต้องฟังสมูทเพลงต้องฟังเนียนๆลากยาวๆอ่อนๆช้อยๆหวานแล้วมันทำให้จันลงใจนะครับจันลงใจอารมณ์มันจะพาไปเรื่อยฟังเพลินมันจะลืมความเลวร้ายลืมความทุกข์เวทนาออกไปเนี่ยฟังพวกนี้ครับสำหรับคนติดเตียงนะครับลุงบอกเล่าให้ฟังเอาไปใช้หน่อยพี่ก็โอ้ยฟังสวดพระสวดก็ได้อะเอ้ยฟังเด็กท่องสูตรคูณก็ได้อะได้หมดแหละไม่มีปัญหาพระโพธิสัตว์ที่กำลังรอการมาเกิดเป็นพระศรีอริยเมตไตร2,000กว่าปีแล้วช่วงที่ยัง
ไม่ถึงเวลาเกิดตอนนี้อยู่ที่ไหนคะหรืออยู่ในร่างมนุษย์ในยุคนี้ค่ะเอางั้นล่ะคำถามอย่ามาใกล้ตัวลุงหอกนะที่เราให้ฟังเฉยๆนะลุงหอกเราให้ฟังเฉยๆนะคุณเจนฟังใหม่ครับฟังไปเนี่ยผมอ่านพูดเอ๊ะมันจะมาใกล้ๆตัวลุงหอกกันดิฟังใหม่ครับคุณเจนนะฮะพระโพธิสัตว์ที่กำลังรอการมาเกิดเป็นพระศรีอริยเมตไตรอีก 2,000 กว่าปีแล้วช่วงที่ยังไม่ถึงเวลาเกิดตอนนี้อยู่ที่ไหนคะหรืออยู่ในร่างมนุษย์ในยุคนี้ค่ะก็สังเกตเอาเองก็แล้วกันสังเกตสังกาเองก็แล้วกันนะมีบุญก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้บุญไม่พอก็มีสิทธิ์จะรู้นะครับเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองนะจำด้วยครับตรงนี้ไม่มีใครมาบอกสอนเราหรอกครับด้วยคนนี้มันเป็นทางลึกมันคือเรื่องกายใจจิตของเราเองนะครับเป็นเนื้อนาบุญของเราเองที่จะไปร่วมรู้กับสิ่งเหล่านั้นนะครับนะคำอธิบายต่อซึ่งไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำถามไม่ใช่ตรงคำถามผมอยากจะให้ทำนี้มากกว่าครับจงนะฮะจะเป็นภาษาเป็นคำสั่งก็ไม่ผิดนะครับจงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระองค์ปัจจุบันเนี่ยให้ได้นะครับแล้วจะรู้สิ่งที่คุณเจนถามมาทั้งหมดนะให้ได้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะบอกเองฮะมันจะบอกได้โดยกายใจจิตของเราเองนะครับมันจะบอกเองไม่ประจัตังโดยแท้แปลว่าบุญของเราเองพร้อมเพรียงเรียงหน้าประการใดแล้วเราก็จะรู้กับสิ่งเหล่านั้นได้โดยอะไรโดยจากการเล่าให้ฟังของลุงหงอกก็แล้วให้มันจบตรงนี้เลยเพราะไม่รู้จะไปฟังใครดีทำนองมาเจอลุงหงอกแล้วก็ฟังลุงหงอกแล้วมันไปมาเยอะแล้วมันเสียหายไปเยอะแล้วมันไม่ถึงไหนกันเจอแต่คนตาบอดนำทางแบบนั้นมาเจอคนตาดีนำทางสักบ้างก็ดีเหมือนกันชาติชีวิตนี้ไปอย่างนั้นเลยไม่ดีกว่าเด้อคิดกับครัวสักนิดนึงครับเพื่อที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติใครนะนั่นก็ตอนนี้เพียงเท่านี้ครับผม คุณเจนนะครับ นอกนั้นก็สังเกตเอาเองนะครับพระถังซัมจั๋งมีจริงดูตามหลักฐานอยากถามว่าท่านเข้าถึงพระธรรมหรือเปล่าครับผมเกิดไม่ทันตอบไม่ได้พี่ผมก็อ้างไปงั้นแล้วนะครับตามประวัติเห็นไปบอกไปบวชที่วัดนารันทาด้วยนะครับใช่ป่าวรู้นะคงใช่มั้งนะคงใช่มั้งวัดนารันทาผมไปมาแล้วนะวัดนารันทาให้รู้ไว้มีแต่สิ่งปรักหักพัง ก็ไปเห็นสิ่งปรักหักพังกันโอเคคิดว่าเพียงพอสำหรับวันนี้หมดคำถามนะครับก็สนุกกับคำถามพอสมควรนะครับแล้วก็ต้นรายการก็ผมว่าเขาท่าดีเหมือนกันนะประมาณ15นาทีนี่ครับอ่ะบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญตับแต่อาศัยนะครับลุงออกเวลา 2-3 วันก็จะกลับแล้วถึงกรุงเทพน่าจะเป็นวันที่29-30นะครับไม่เกิน30เช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เกิน30ก็แล้วกันเนาะดีไหมดีนะเดี๋ยวก็จะไปอยู่แถวนั้นนะครับอย่าลืมวันที่7วันอาทิตย์ที่7เมษาก็บรรยายตามปกตินะครับการบรรยายทำไม่เปลี่ยนแปลงนะครับที่สภาพนังกล่าวนะครับส่วนเดือนพฤษภาคมวันที่18พฤษภาคมก็เป็นวันที่จัดวันที่ดวงออกไม่เกิดนะครับวันนั้นก็จะมีการถวายพระตาหารเพลนแด่พระสงฆ์10รูปนะครับยังไม่ได้นิมนต์นะนี่กลับไปจะไปนิมนต์
นะนะเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาโต๊ะจีนปีนี้คิดว่าจะสั่งว่า20โต๊ะปีที่แล้ว18โต๊ะหรือ20โต๊ะก็จำไม่ได้นะครับโต๊ะหนึ่งโต๊ะจีนนะ 2,300 บาทใครอยากจะสนับสนุนจุนเจือเชิญเด้อแม่ใหญ่พ่อใหญ่ได้ตามทะยาชัยนะครับวันนั้นจะมีอะไรของมีของแจกทุกปีนะไม่รู้จะเป็นอะไรดีแจกขนหมูขนหมาไปนั่นไม่มีอะไรแจกเอาขนหมูขนหมามาแจกกันก็ดีเหมือนกันนะก็มีจนได้แหละตกลงก็ใครจะเตรียมตัวทำบุญใหญ่มันตรงกับวันวิสาขบูชานะมันก็ประหลาดนะวันที่เกิดดูงอกเนี่ยมันตรงกับวันวิสาขบูชาได้ไงแล้ววันนั้นจะอธิบายวันเนี้ยไอ้เนื้อหาสาระของวันวิสาขบูชาเนี่ยไอ้ที่จำกันมาว่าประสูติตรัสรู้นิพพานคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่คนละปีนะลุงออกบอกว่านาทีเดียวนะดูสิครับย่อในขนาดนั้นเอาไหนมาพูดวันนี้ไปรบตำราเขาหรือเปล่าวันนี้ผมไม่มีปัญญาไปรบตำราเขาหรอกครับเผาทิ้งก็ไม่มดอยู่แล้วตำราเนี่ยไม่รู้ตำราที่ว่านั้นอยู่กับใครบ้างก็ไม่รู้หรอกจะไปเผาหมดได้ยังไงโอ้ยก็ฟังของใหม่นะพี่เอ้ยเอาจากของเก่านะรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งมาก็ดีผมว่ากันสวมเท้าคู่ใหม่กันหน่อยมันมีไปถึงไหนนะความจำมันเยอะมากไปกับกองแล้วตัดทิ้งสัก 90% น้อย 99% หน่อยความจำเก่าๆนะจำของใหม่ดีกว่าน้อยนิดเดียวเองนะครับถ้าอยากจำนะโอเคครับแค่นี้พอพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกติเด้อซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้แล้วก็จะลืมทำหน้าที่ละปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินขันทั้งหมดทั้งปวงเด้อถ้ามีการเดินทางจะไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราทุกการเดินน้ำบนอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมเป๊ะ